รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสก๋วยจั๊บเย็นตาโฟก็คือเย็นตาโฟนั่นแหละคุณผู้ชมแต่เส้นของอาจารย์นิสักเป็นก๋วยจั๊บแต่ใส่เย็นตาโฟแขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะนี่เป็นเกาหลีเหนือนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอร่อยได้อิ่มได้ในชามเดียวนั่นก็คือก๋วยจั๊บเย็นตาโฟคุณผู้ชมคะอาจารย์นิสักไม่ได้พูดอะไรผิดนะก๋วยจั๊บเย็นตาโฟไม่ได้ทำสองอย่างทำอย่างเดียวกันก็คือเย็นตาโฟนั่นแหละคุณผู้ชมแต่เส้นของอาจารย์นิสักไม่ใช่เส้นใหญ่แล้วก็ไม่ใช่บะหมี่แล้วก็ไม่ใช่วุ้นเส้นคุณผู้ชมแต่วันนี้เป็นก๋วยจั๊บแต่ใส่เย็นตาโฟเริ่มต้นคุณผู้ชมเจ้าขาเราก็ต้มน้ำก่อนอันนี้สำหรับการทำเส้นก๋วยจั๊บก็ยังมีเทคนิคเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมหมดเลยว่าก๋วยจั๊บร้านดำเขาทำยังไงทำไมเขาถึงได้โอ้แค่เส้นอะเขาอย่างอร่อยอร่อยเลยคุณผู้ชมเราต้มน้ำก่อนนะคะรอสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะน้ำเริ่มจะร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือป่นลงไปในน้ำนิดเดียวนะคุณผู้ชมก๋วยจั๊บเนี่ยถ้ามีเกลือนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจะทำให้แบบมันขึ้นเยอะและเส้นก๋วยจั๊บก็จะไม่กระด้างไม่ดูแห้งๆนะคะเรียนขอใส่น้ำมันพืชลงไปในก๋วยจั๊บนิดนึงในน้ำต้มนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำเริ่มจะเดือดแล้วเราซื้อก๋วยจั๊บมาแบบนี้เราก็ต้องมาแกะออกนะคุณผู้ชมนะแน่ใจว่าไม่เกาะกันเป็นก้อนๆแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะบางคนต้มอย่างนี้ยังทำไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะไม่เข้าใจโยนไปทั้งลูกมันก็ไม่สุกข้างในค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาไปทำให้มันแห้งๆมาก่อนเวลาต้มน้ำมันก็จะงอเป็นหลอดนะคะคุณผู้ชมแต่เราต้องคลีนะคะคลีเดี๋ยวนี้ก็ยืนนับไปเรื่อยได้เบอร์อะไรก็จำไว้นะคะใส่ลงไปคุณผู้ชมคะเนี่ยโปรยไปเรื่อยยังไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยพอเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ทัพพีคนเนี่ยคุณผู้ชมยิ่งใหญ่คุณผู้ชมลงมาดูสิคะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นหลอดแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้เดี๋ยวใส่ไปเป็นแผ่นๆนะคะมันเป็นหลอดละต้มไปสักครู่หนึ่งเราจะต้องต้มให้สุกแต่บางคนก็บอกว่าชอบแบบหนึบๆแบบไม่ต้องเละแต่สำหรับเราชอบแบบสุกจริงอันนี้เริ่มจะสุกแล้วทำก๋วยจั๊บแบบตัวก๋วยจั๊บเป็นน้ำข้นแต่น้ำแกงเย็นตาโฟเนี่ยเป็นน้ำใสเพราะฉะนั้นก็ใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยใส่ลงไปนิดหน่อยเนี่ยค่อยๆคนพรึบพรึบนะคะอย่าใส่ทีละเยอะประเดี๋ยวจะเป็นลูกขึ้นมาเลยนี่เอาละใส่ไปเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มจะจับตัวละเนี่ยสูตรของเราเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยได้น้ำข้นๆแล้วนะคุณผู้ชมนะแป้งข้าวเจ้าใส่ไปหน่อยนึงแต่ต้องให้แป้งสุกนะคุณผู้ชมคะพอแป้งสุกอุ้ยไอลมจนเดียนหาที่ปิดเตาไม่เจอคุณผู้ชมคะเดียนก็เตรียมเลยค่ะชามตอนนี้ก๋วยจั๊บยังพอตักได้นะคะประเดี๋ยวถ้าสุกมากกว่านี้ล่ะจะตักลำบากนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำข้นๆเห็นไหมคะตักใส่ไว้ที่ก้นชาม
เราไม่หนักเส้นนะคะคุณผู้ชมเราก็ทำไม่เยอะมากอุ้ยชามนี้กินเข้าไปก็อิ่มไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทำน้ำเย็นตาโฟกันนะคะเย็นตาโฟเนี่ยเป็นน้ำซุปที่ต้องใช้เยอะมากคือกระเทียมเจียวต้องเคี่ยวจนกระทั่งมันหอมจริงๆนะคุณผู้ชมติดโบหน่อยค่ะเย็นตาโฟผูกโบค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กช็อกโกแลตแครอทหน้าคาราเมลใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กช็อกโกแลตตราโกกิไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่แครอทขูดเป็นเส้นคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางเติมนมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์คนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำส่วนผสมคาราเมลที่ได้ราดบนเค้กช็อกโกแลตที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบตกแต่งด้วยอัลมอนด์สับหยาบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตแครอทหน้าคาราเมลถึงเวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมคะต้มน้ำซุปค่ะอันนี้สำหรับน้ำซุปเย็นตาโฟนี่ก็คือโครงไก่ซี่โครงหมูแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็มีหัวไชเท้ามีกะหล่ำปลีหอมหัวใหญ่โยนลงไปเคี่ยวสักชั่วโมง2ชั่วโมงจนกระทั่งน้ำซุปออกมาหวานหวานแล้วก็อร่อยแล้วยังไม่ต้องปรุงอะไรนะคุณผู้ชมคะอาจจะมีเกลือไทย 2-3 เม็ดโยนลงไปพอให้มันกระตุ้นลิ้นให้เกิดความรู้สึกว่าอร่อยแต่เดี๋ยวเราต้องปรุงเองค่ะคุณผู้ชมคะผักบุ้งนะคะจัดการลวกซะให้เรียบร้อยคุณผู้ชมคะเราก็ใส่ไว้ข้างชามค่ะชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะคะเดนก็ใส่หน่อยนึงอะค่ะลูกชิ้นก็ให้ซะ2เม็ดลูกชิ้นปลาหรือที่เรียกว่าหือกล้วยก็จัดการเรียงซะมี2ชิ้นก็อย่าซ้อนกันเดี๋ยวหาว่าให้น้อยก็เอามาจัดการกระจัดกระจายให้เห็นว่าอุ้ยนี่ใส่ตั้งเยอะนะเห็ดหูหนูขาวจัดการลวกซะเอามาใส่มุมนี้ให้ดูเป็นขยุ่มขยุ่มนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเดียนไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรแมงกะพรุนหาซื้อยากค่ะลวกหมดแล้วนะคะให้สุกค่ะปลาหมึกแก้วกุ้งสดปลาหมึกเย็นตาโฟนะคะปลาหมึกขาววางคู่กันมีเลือดไหมคะเย็นตาโฟต้องใส่เลือดสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมคะตรงนี้ค่ะอยู่เดี๋ยวจัดสิคะเดี๋ยวเปิดร้านเย็นตาโฟได้เลยคุณผู้ชมคะเดือดหรือยังพอเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องอย่าลืมซอสเย็นตาโฟเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายเป็นขวดสำเร็จรูปใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมคะน้ำแดงๆค่ะและที่สำคัญการทำน้ำเย็นตาโฟจะให้อร่อยรสชาติจะต้องจัดออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ใครทำเย็นตาโฟนะไม่ใส่ลงไปเคี่ยวถือว่าสอบตกค่ะกระเทียมเจียวค่ะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยเย็นตาโฟเนี่ยเป็นน้ำซุปที่ต้องใช้เยอะมากคือกระเทียมเจียวต้องเคี่ยวจนกระทั่งมันหอมจริงๆนะคุณผู้ชมผู้ตายฉุนเอาละใช้ได้ค่าเดือดแล้วถึงเวลาเสิร์ฟนะคะ
ใสๆคล่องคอเป็นเย็นตาโฟชามสวยนะคะอีกค่ะกระเทียมเจียวต้องใส่อีกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกได้โอ้ลืมไปจะเก็บไปกินเองลืมมูแต่นึกตลอดเวลาว่าเดี๋ยวต้องเหลือเอาไว้นะติดโบหน่อยค่ะเย็นตาโฟผูกโบค่ะก๋วยจั๊บเย็นตาโฟร้อนๆรับประทานคล่องคอค่ะอิ่มแล้วอย่าไปไหนล่ะมานั่งเป็นเพื่อนกันคุยกับแขกนะคะเดี๋ยวมีแขกมาคุยถึงครัวเลยนะคะแขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะจะบอกอาจารย์ว่าอันนี้เป็นเกาหลีเหนือนะ คุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะแล้วก็พระเอกหนังหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นพระเอกในดวงใจของแผ่นดินไทยเลยนะคะคุณพี่ยิ่งยงกับพี่ไทยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับโอ้ยต้องถามคุณนักร้องหนุ่มเกาหลีนะคะสูงโป่งขาวค่ะคุณผู้ชมค่ะจมูกโด่งอันนี้อยากจะบอกอาจารย์ว่าอันนี้เป็นเกาหลีเหนือนะครับอ๋อเหรอคะพี่ไทยคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชื่นชมมากเลยสองคนพี่น้องอาจารย์เห็นนะคะคุณช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะอาจารย์มองด้วยความชื่นชมยินดีนะวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเจ้าขาน้ำตาจะไหลครับปรับปื้มไปทำอะไรมาบ้างช่วงนี้อ๋อช่วงนี้หลังจากที่โควิดก็ค่อยเลือนจางหายไปจากผืนแผ่นดินไทยนะครับก็ไปดูแลเรื่องสัตว์ต่างๆทั่วประเทศครับทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายเก้งกวางอะไรต่างๆที่อดจากช่วงโควิดที่มีคือนักท่องเที่ยวไม่มา3เดือนเนี่ยผู้ประกอบการผู้ประกอบการต่างๆที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสวนสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับอาหารให้กับสัตว์ต่างๆยิ่งปางช้างยิ่งน่าสงสารปางช้างในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณเกือบ20ปางช้างช้างที่มากที่สุดคือจังหวัดสุรินทร์1ตัวกินวันละกี่กิโล200กิโลครับคุณพระ1เชือกนี่200กิโลแล้วทุกครั้งที่เขาเอาซื้ออาหารไปให้กับช้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้จากได้เงินมาจากนักท่องเที่ยวแต่ทีนี้ท่องเที่ยวไม่มาเลยไม่มาเลยเงินก็ไม่มีไม่มีปุ๊บสัตว์ก็หงุดหงิดเพราะว่าเคยกินอิ่มนอนหลับเคยกินวันละ3มื้อแต่นี้เหลือรถอยู่แค่มื้อเดียวเขาก็หงุดหงิดก็ฟาดงวงฟาดงาปุ๊บเราก็ต้องไปดูแลครับค่ะนี่อาจารย์ผมก็ไปช่วยเขาด้วยนะฉันเห็นแต่คนนี้ไปเดินตามด้วยไปทำอะไรแล้วก็ไม่รู้เอาอะไรต่อเลยไปแจกเขาเขาเอาถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ไปมอบให้พี่น้องตามชุมชนใช่ครับแล้วก็หอบเงินไปอีก 200,000 ครับผมไปมอบให้กับพี่น้องตามชุมชนตายแล้วคุณพี่ยิ่งยงคดีนอนุโมทนาสาธุค่ะต้องรีบอนุโมทนาด้วยเลยจริงนะเรารับเราเป็นคนที่บอกว่าต้องเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับทุกครั้งไปคือทางเช่าเนี่ยเรารับจากท่านมาเยอะแยะมากมายแล้วทำไมเราไม่ให้โอกาสไม่ซัพพอร์ตพี่น้องที่เคยดูแลเราค่ะเพราะฉะนั้นทางเช่าก็เลยมีโอกาสได้ไปแจกเงินเงินพี่ท็อปพี่ไทยไปแจกคนในชุมชนแล้วก็มีไปชุมชนไปชุมชนแสนหนึ่งแล้วก็วันเกิดท็อปพี่ไทยที่ปางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระเนตรคลองช้างแล้วเขาก็มอบไปอีก 100,000 ค่ะแล้วก็ทางเช่าซื้อพวกอาหารให้ช้างด้วยคุณผู้ชมเจ้าขาอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไม่ถามคุณพี่ยิ่งยงนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีอย่างไรเดี๋ยวจะถามพี่ไทยค่ะเพราะว่าพี่ยิ่งยงเขาไปแนะนำพี่ไทยใช่ไหมไหนบอกฉันซิว่าเป็นยังไงคือต้องขอบคุณคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมมาจริงๆแล้วผมอายุเนี่ยนะครับก็ปีหน้าก็แซยิดแล้วนะครับหกสิบเลยเหรอใช่ครับหกสิบเมื่อกี้ผมบอกกับฉันว่า39โกหกก็นึกว่าอาจารย์อัมผมเล่นไงผมก็อัมอาจารย์ต่อไงเราตกลงจะ60แล้วเหรอปีหน้าครับอุ้ยแต่วันนี้ทำไมยังดูกระชับกระเฉงลงเยอะลงก็นี่ไงครับจริงๆเพราะว่าคือเรามั่นใจตัวเองมากว่าเราเนี่ยออกกำลังกายทุกวันเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงแต่จริงๆแล้วด้วยวัยแล้วก็ด้วยอายุมากขึ้นข้างในต่างๆอวัยวะต่างๆมันเสื่อมสลายหรือว่ามีตรงไหนทรุดโทรมไปเราก็ไม่รู้จ้ะวันนึงเคยออกกำลังกายแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยเลยแต่รู้สึกตอนนี้ให้ทำไมมันเหนื่อยมันเหนื่อยขึ้นรู้สึกว่าก็เลยมาโอ้อายุเรามากแล้วแต่วันนึงปุ๊บ
เทพบุตรขี่ม้าขาวมาช่วยมาบอกว่าพี่ไทยผมเห็นพี่ไทยเดินแจกของตามชุมชนเดินแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องตามชุมชนต่างๆพี่ไทยทำงานทุกวันกับพี่ท็อปทุกวันทุกวันเขาเห็นใจมากเขาสงสารพี่เปิดใจลองรับประทานถังเช่าผสมออร์แกนิกวิตามินบีดูหน่อยนะครับพี่แล้วพี่จะดีขึ้นแล้วพี่จะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพี่ละตอนแรกผมก็ไม่เชื่ออ่ะแล้วพอประทานเสร็จแล้วรู้สึกยังไงฉันสงสัยคือหนึ่งเลยนะเรื่องการหลับนอนรู้สึกว่าหลับลึกหลับลึกโดยปกติแล้วไทยจะตื่นประมาณสักนอนไปแล้วจะตื่น2ชั่วโมง2ชั่วโมงตื่นสะดุ้งขึ้นมาทีก็เหมือนฉันเลยฉันหลับหลายชั่วโมงอ่ะมันเหมือนกับว่าเรามีภวังค์หรือว่าเรามีห่วงอะไรสักอย่างนึงมันคอยตื่นขึ้นมาดูตลอดตื่นมันก็ดูนาฬิกาตื่นมันก็ดูนาฬิกาเป็นอย่างนี้ตลอดมันเป็นด้วยวัยแต่รับประทานถังเช่าที่เขาแนะนำให้แล้วนะครับ1อาทิตย์ผ่านไป2อาทิตย์ผ่านไปรู้สึกว่าเฮ้ยผมหลับลึกมากหลับลึกก็ตื่นมาอีกทีนึงคือ7โมง8โมงเลยถ้าไม่ตั้งนาฬิกาปลุกคือจะยาวไปเลยอย่างนี้แสดงว่าพอมันหลับลึกๆแล้วร่างกายเราได้ซ่อมแซมเราจะสดชื่นนี่แหละครับอาจารย์หน้าตาผิวพรรณอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วทำให้เรารับประทานอาหารได้นะครับออกกำลังกายได้โดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่อย่างที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับก็คือเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายของเราถึงจะได้แข็งแรงนะครับคุณบินบริลิตคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้จักไหมครับรู้จักสิทำไมบินบริลิตนะครับไปเดินแจกคู่กับผมเลยตามชุมชนไปเดินแจกคู่กับผมเลยผมรับประทานถังเช่าไปตอนนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งได้ละพี่บินไม่ได้ทานเขาไม่เอาเลยโอ้ยไอ้พวกสารเสริมอาหารอย่าให้ใกล้เขาไม่เคยแตะต้องมั่นตัวเองมั่นตัวเองอันนี้มันความมันมาแตกไงผมก็ไปแจกเขาขึ้นตามแฟลตแต้มนู่นตอนนี้โอ้โหหลายที่มาเป็นชั่วโมงขึ้น 3-4 ชั่วโมงผมวิ่งอย่างเดียววิ่งแจกเขาขอพักทำประมาณ2ชั่วโมงขอนั่งพักอุตายนี่ไม่ได้เอาพี่ชายมาเผานะผมว่าอ้าวเหนื่อยแล้วบินไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการเองวิ่งขึ้นข้างบนแจกด้วยเฮ้ยไอ้ไทยมึงเป็นไรวะเสร็จงานนี่ขอตรวจมึงหน่อยตรวจฉี่อ๋อเขาจะคิดตรวจฉี่คิดว่าแหมจริงๆแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณลองเปิดใจดูร้อนประทานอย่างผมเลยแนะนำเขาดีลองเปิดใจดูนิดนึงขอเถอะแล้วเราก็จะได้แจกคู่กันไปโดยไม่ต้องเสียเวลาพักอย่างนี้แต่วันนี้ฉันก็เห็นคุณบินกับคุณไทยแข็งแรงและดูสดใสทั้งคู่เลยใช่ครับเพราะว่าเขาเปิดใจไงเขาเปิดใจรับประทานวันเกิดเขาแล้วแหละวันเกิดเขาแล้วผมก็เลยพี่ไทยบอกไปมอบเองเลยให้ไปมอบเองเลยทีนี้ฉันต้องถามคุณยิ่งยงนะเขาสองคนรับประทานแล้วดีแบบนี้ฉันก็ได้ข่าวว่ามีแต่คนกินแล้วก็บอกว่าดีมันมีอะไรดียังไงคะคุณสมบัติก่อนนั้นนี่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เปิดเจอทางเช่าในทีวีแล้วผมก็สนใจในเรื่องของการดูแลร่างกายเราออกกำลังกายผมว่าออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่ผมว่ามันไม่พอในยุคปัจจุบันเนี้ยจ้ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราดื่มน้ำฝนได้เรากินอาหารตามธรรมชาติได้อากาศเราไปสูดตรงไหนก็ได้แต่ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศมันเป็นพิษน้ำฝนก็มีสารเคมีผักผลไม้ก็มีสารเคมีผมก็เลยอยากหาสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับตัวเราเพื่อนไปเจอทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B แล้วก็ไปเสิร์ชดูใน Googleเขาก็บอกว่าทางเช่าเนี่ยมีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA นะครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยส่วนรางวัลการันตีนะครับ Food Ingredient Asia 2019หรือว่า FI Asia นะครับมาปีนี้ครับสุดยอดสินค้าขายดีจากร้านวัดสันนะครับแล้วก็ยังมี Top Brand Award 2020แล้วก็อาเซียน Top Quality Award 2020ครับผมแล้วผมก็บอกต่อหลากหลายท่านไม่ใช่เฉพาะที่บอกพี่ไทยนะผมก็บอกคุณไฮคุณพ่อไวพจน์เพชรสุพรรณนี่ล่าสุดคุณวิลลี่คุณวิลลี่เกษนาหอยเนี่ยก็กินจริงๆไฮน้องไฮด้วยเมียคุณอ่ะเมียผมที่ไหนไม่ใช่บ้าไปพูดเขาเสียหายเขาเป็นนางสาวอภพรเขาได้กันกี่ครั้งคุณไม่รู้หรอกไม่เอาอ่ะพี่ตายพี่ชายน่ากลัวค่ะแล้วก็บอกต่อคุณวิลลี่คุณเสนาหอยน้องไฮนายโย่งพี่โย่งอ่ะแล้วก็ครูสลาถ้าเป็นสายมวยก็พี่สมิงขาวอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ไทยฮีโร่ของเราเนี่ยต้องขอบคุณสมิงขาวกับจิ้งหรีดขาวนี่เป็นสามีภรรยาไม่ใช่ครับคนละขาวกันครับมีแค่คำว่าขาวเท่านั้นนะคะเอาอย่างนี้ค่ะพี่ยิ่งยงคะ
ไหนๆพี่ไทยมาพูดขนาดนี้พี่บินก็รับประทานแล้วคนในวงการก็รับประทานเยอะแยะคุณผู้ชมคงสนใจเนาะถ้าอยากจะมีสุขภาพดีแบบเขาเหล่านี้ต้องทำยังไงอยากบอกเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยสุขภาพดีนะครับยิ่งช่วงนี้เรายิ่งต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ตลอดเวลาครับคุณยิ่งยงครับมาทั้งทีฮีโร่ของเรามานะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่งซื้อทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับ1ชุด5กล่องราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับ2กล่องในราคา 2,000 บาทนะครับ wow. จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแต่ไม่จำกัดสายราคา 2,000 บาทนะครับ12กล่องนะครับโทรศัพท์020265888หรือว่าที่ LINE @lp88 ครับคุ้มสุดคุ้มจริงๆครับคุ้มยิ่งกว่าอะไรครับ12กล่องครับผมก็เท่ากับว่ากล่องหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบกว่าบาทอุตายทำไมมันถูกจังคุณผู้ชมเจ้าขาตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมจะสับสนย้ำอีกทีย้ำอีกทีนะครับหนึ่งชุดห้ากล่องราคาเพียง 1,000 บาทนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับ2กล่องเท่ากับ12กล่องในราคาเพียง 2,000 บาทเท่านั้นใช่ครับอาจารย์จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแต่ไม่จำกัดสายนะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับโทรศัพท์020265888หรือว่าเชียร์ไลน์แอด LP88 นะครับคุ้มสุดคุ้มได้ถึง12กล่องเนี่ยถูกต้องสุดๆเลยแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนไม่เคยเห็นนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆขายในราคาแบบนี้นะคะสรุปแล้วปกติแล้วนี่คือ5กล่อง 1,000 ใช่ครับแต่วันนี้ล่ะถ้าใครซื้อ2ชุดเป็น10กล่องแถมอีก2เป็น12กล่องในราคา2,000 บาทคุณพระเบอร์โทรมาเบอร์โทร020265888หรือ LINE @lp88 ครับค่ะคนนั้นนะคะเดียนว่าเขากระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยแล้วดูแข็งแต่คนนี้ดูสดใสค่ะแต่ยังไงก็ยังดูคล้ำนะคะคงต้องไปหาอะไรกินให้มันครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเดียนหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์นะบ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง23ค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์จะซื้อรถบอกนะเธอต้องทำให้ขาวขึ้นแล้วนะจะซื้อรถบอกนะรถอะไรซื้อรถก็ได้ไปค้ำให้ไงเพราะผมค้ำตอนหน้าค้ำอยู่ วันนี้ก็มีเมนูง่ายๆคุณผู้ชมข้าวผัดแต่จะรับประทานคู่กับอะไรแล้วมันดูมันไฮโซขึ้นมาหน่อยนึงกับแซลมอนย่างดีไหมคุณผู้ชมครับอุ้ยสวยงามมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสั่งมีวิธีการทำกระเทียมเจียวให้มีรสชาติอร่อยไม่ใช่แค่หอมนะอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยบางคนนะแย่งรับประทานกระเทียมมากกว่าจะรับประทานปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชม